สวัสดีครับจากร้านวลิต Audio and Estate นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนายติดตั้งใน BME 90วิทยุ Android ตรงรุ่นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับมันมืดครับเนี่ยครับพยายามมองให้เห็นครับคอนโทรลแอร์ถูกปรับย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มของตัวปาร์กกิ้งหรือว่าม่านหลังจะถูกเก็บไว้ด้านในนะครับไม่ได้เอาออกมานะครับก็คือเปลี่ยนการใช้งานของตัวปาร์กกิ้งกับตัวม่านหลังมาเป็นการทัชสกรีนที่ตัวจอสามารถเข้าไปสั่งงานมันได้นะครับฟังก์ชันแรกที่จะเสนอกันก็เป็นคาร์เพย์นะครับอันนี้เล่นจากวิทยุของตัวiPhone มันนะครับอันนี้ก็ต่อเชื่อมต่อคาร์เพย์อยู่นะครับไปขำๆแล้วกันสิริสบายดีไหมฉันสุขสบายดีฉันสุขสบายดีนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันโทรศัพท์ตัวคาร์เพย์ตัวคาร์เพย์เป็นการเชื่อมต่อแบบสายนะครับคุณต้องการคุยกับใครฉันยังไม่ต้องการคุยกับใครตอนนี้ฉันไม่เห็นชื่อใครตอนนี้ใช่เพราะฉันไม่ต้องการคุยกับใครโอเคเรากลับไปหาสถานที่ชื่อนี้แทนไหมไม่ต้องโอเคก็ในส่วนของการโทรศัพท์และการอันนี้คือเป็นวิทยุของตัวคาร์เพย์นะครับเป็นวิทยุสากลทั่วโลกนะครับกำลังเล่นอยู่การใช้งานก็สามารถเปลี่ยนไม่ใช่ดิสามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับเจ๋งดีเหมือนกันคาร์เพย์ไปดูข้อความสามารถดูข้อความได้ไหมแสดงข้อความคุณต้องการฟังแสดงข้อความได้นะครับสามารถทัชสกรีนได้โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนฟังก์ชันของตัวคาร์เพย์นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับตัวจอเป็นระบบ Android นะครับอันนี้ที่ทำให้ดูเป็นแซมเปิลนะครับคาร์เพย์โอเคผมจะไปในส่วนของฟังก์ชันอื่นละกันต่อผมออกจากเมนูก่อนผมแจ้งรายละเอียดการจอนี้ทำอะไรได้บ้างในหน้าหลักนะครับจอนี้เป็นตัว Android นะครับก็ตัว Navy สามารถไปโหลดใน Play Store เองได้เลยแล้วก็ Music คือการเล่น USB ผ่านมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือเสียบสาย USB สามารถรองรับไฟล์เพลงหนังภาพได้นะครับในส่วนหน้าของแอปในส่วนหน้าของแอปนะครับก็จะเป็น Google Map อันนี้ผมต้องจริงๆแล้วผมต้องใส่ยังไม่ได้ใส่ Gmail เข้าไปนะครับอันนี้เล่นแบบออฟไลน์ไปตัวอื่นต่อPlay Store ก็ต้องสายเข้าไปนะครับยังไม่สมัครกลับไปก่อนทีนี้ไปที่ CarPlay ไม่ใช่ผู้ผิดเป็นฟังก์ชันในการEasy Connect นะครับในการเชื่อมต่อมิเลอร์ภาพทั้งตัว Android ไร้สายแล้วเชื่อมต่อแบบสายแล้วก็มิเลอร์ของตัว iPhone ได้นะครับฟังมีแอปรองรับอยู่นะครับมาดูกล้องถอยพร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะครับ PTC สามารถทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เส้นก็จะหมุนตามพวงมาลัยนะครับถ้าสังเกตครับพร้อม PTC แสดงฐานะ4ที่รถนะครับครับผมโอเคไปไหนต่อดีรองรับการเล่นแผ่น DVDMP3 MP4 แผ่นตลาดนัดใส่ได้หมดนะครับครับผมโอเคไปในหน้าอื่นต่อในหน้าของเรดิโอมี3 FM นะครับทั้งหมด18ช่องนะครับสามารถปรับวอลลุ่มและเปลี่ยนแท็กได้นะครับได้จากเครื่องพวงมาลัยที่เราเรียกผ่านแอปเ
ฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถใช้งานได้ครบหมดนะครับบลูทูธอันนี้เป็นการบลูทูธสปีกเกอร์นะครับก็คือการคุยโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็บลูทูธมิวสิกได้จะใช้ในแอปของ A2DP คือตัวนี้นะครับรองรับ AV1 1 channel นะครับ1 port แล้วก็ปรับตั้งค่าเรื่องเสียงนะครับ EQ ไปแบบเร็วๆแล้วกัน Google Map พี่ก็ไปโหลดเอาเองหรือจะใช้ Sagic Playstone ก็สมัครเมลกันไปนะครับใช้งานได้สามารถเปิดประตูเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนผมจะเปิดประตูก็แสดงสถานะประตูข้างไหนปิดเปิดอยู่นะครับโอเคครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิต Audio and Estate นะครับอยู่ถนนนวมินทร์เบอร์ติดต่อ0823434332นะครับขอบคุณมากครับผม